สภาเปิดนะครับสัปดาห์หน้าก็พักฝ่ายพักร่วมฝ่ายค้านก็คงมีการคุยกันใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเดิมจริงๆแล้วในการในสมัยประชุมที่แล้วนะครับเราได้มีการประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วเนาะตอนนั้นก็คิดว่าเรารอกระบวนการโปรดเกล้าผู้นำฝ่ายค้านเสร็จปุ๊บก็น่าจะเมื่อมีผู้นำฝ่ายค้านชัดเจนแล้วอย่างเป็นทางการก็ควรจะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อกระบวนการโปรดเกล้ายังไม่เรียบร้อยนะครับแต่การทำงานในสภามันต้องเริ่มแล้วนะครับก็คิดว่ายังไงเดี๋ยวหลังจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคงมีการประชุมร่วมกันประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคเป็นคุณเฉลิมชัยแล้วจะมีการพูดคุยกันจะง่ายขึ้นไหมครับก็คงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะหัวหน้าพรรคจะเป็นท่านใดในยังไงในฐานะการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันก็คงเหมือนเดิมนะครับหัวหน้าพรรคคนใหม่ดูจะเป็นอุปสรรคการทำงานในฝ่ายค้านไหมครับเพราะว่าก็มีกระแสข่าวว่าประชาธิปัตย์เองก็หาช่องที่จะไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันผมว่าการทำงานร่วมกันต้องให้เกียรติกันเนาะถ้าเรามัวแต่เกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันก็โดยไม่จำเป็นนะครับผมคิดว่าคงไม่สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกัน